ยังงั้นทุกท่านพี่น้องทุกฝากโอ้ควันเนี่ยเราทุกครั้งเดียวยังไงพี่น้องอีกยังไงคือเลยสุกเลยพี่น้องเอ้ยมาๆๆกินหมกมันน้ำตะลุยพี่น้องบรรยากาศคนเดือดแจงตีสี่ตีห้าเอ้ยสุกแล้วสุกแล้วบรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยหนังไฟฝิงสมบรรยากาศตอนคนเดือดแจงกับตะดุยนี่พี่น้อง FC มันเหลืองมันเหลืองญี่ปุ่นเหมือนว่ามันที่เอามาปลูกไว้ที่เอ็ดคลิปไอ้ปลูกมันตอนนั้นแหละพี่น้องแต่ว่ามันไอ้ที่เอาไปปลูกใหม่นี่คือเครือของมันแต่ตัวนี้เราปลูกตั้งแต่ก่อนเฮาพรรษานี่พี่น้องมาๆกินมกมันนํากันพี่น้องเอ้ยบรรยากาศใกล้สีแจ้งตี4กว่าๆพี่น้องเอ้ยลุกมานั่งผิงไฟตามภาษาตะดุยแล้วทันได้ตื่นแล้วก็นอนมิจะหลับกัดมันอ่ะครับแซ่บๆพี่น้องแซ่บหวานเมืองท้องฟ้าพี่น้องกำลังแจ้งบรรยากาศกินมกมันทั้งนี้ผมมันไม่มีไฟฉายกองโทรศัพท์เติมพลังกินมกมันก่อนพี่น้องนะหนังไฟฝิงอากาศมันแหนบละเว้ยคือใช่ห้ามไม่ได้พี่น้องนะคนใส่นี่พี่น้องเอฟซีมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินมกมันน้ำกันเติมพลังก่อนตะเวนแล้วเงินก่อนแล้วลุยงานต่อไปมกมันหอมๆพี่น้องเอ้ยเหลืออีกหัวนึงพี่น้องมันเหลืองอันไทยจอบมันมีแมนของเจ้าบละแน่โยขอหายได้นี่เย้แน่เนี่ยเอ็ดของคอจังวะไปนอนอยู่อุ้ยแน่บละเบิ้ง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 แน่ย่ากวนกันเตะดึกเถิดนี่ฮะบ่ให้เด้ออร่อยกินมันหมกกันเนี่ยบึงน้องมันอร่อยกินมันหมกกูคาบุหลงพี่น้องบรรยากาศเคยจะแจ้งแจ้งแล้วพี่น้องหลังจากเอานางกินหมกมันมาตะเวนเริ่มเฮือนแล้วพี่น้องเอ้ยแจ้งตามมาเสาแล้วเติมพลังด้วยมกมันวันนี้พี่น้องเอ้ยมันหวานญี่ปุ่นวันนี้ก็ล้างหน้าแปรงฟันก็เริ่มลุยงานแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นงานคือเก่าเฮาล่ะสวัสดีครับพี่น้องปองปายเอ้ยไอ้ใส่ยิงกล่าวทักทายสบายดีพี่น้องอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยและกับพี่น้องโซนยุโรปอเมริกาทวีปออสเตรเลียหลายมองหลายแจ๋หลายมองหลายบอนที่เฮามาติดตามเฮามาส้มเฮามาเฮากำลังใจตาด้วยบุญสุมขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิป EP 5เนาะพี่น้องหลังจากเฮาตื่นแต่เด็กตื่นแต่เด็กลุกแต่เช้ามันหักเด็กโคตรที่สี่
ตีสามครึ่งก็พลังฮอนตีสี่ลุกมาดังไฟดังไฟแล้วก็ปีงไฟไม่ได้ผู้เอ็ดกับมกมันหรือว่าน้องว่าในจีก็จีมือเสานี่โยก็คือเห็นแต่มันแล้วดังไฟแดงสลือเอ็ดในเด็กแต่ปีงไฟมกมันกินมกมันมันหวานมันหวานญี่ปุ่นที่เฮาเคยเอ็ดคลิปไปปุ๊มันแล้วพี่น้องเอ้ยมันหัวมันก็เอามาเก็บไว้แล้วก็ไว้มกเวลาย่ำหนาวมกมันหวานญี่ปุ่นเพิ่นตาเพิ่นเอามาจักเพิ่นซื้อสายพันธุ์มาชิเลดอกก็เอามาปลูกแล้วก็เอ็ดคลิปเพื่อพี่น้องได้เบิ่งกันกับมื้อนี้ก็คือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยลุยงานก่อนที่เฮาล่ะลุยงานเฮาก็กินมกมัน ไปพี่น้องไปติดตามเบิ่งผลงานญาการญาการนั้นเปิดกันเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งกันไปเรื่อยเป็นแรงเสียแรงใจครอบมกครอบเจอหลายๆพี่น้องเอ้ยอ้ายชายยิงเฮามาคอมเมนต์เฮามาคุยมาเว้ามาจ๋าเป็นกำลังใจเฮือตาด้วยบ่ซุ่ม2น้อยๆขอบคุณหลายๆครับพี่น้องอ่ะป้ากันไปเบิ่งงานนำกันเลยบัดนี้นี่ล่ะพี่น้องหลังจากเฮาโซ่ไฟฟ้าไหลกัดไหลเก่าแล้วก็เอาลุ่มไหลกัดมื้อนี้เฮากะละมายับจังหวะยับไล่ยับไอ้สัดส่วนซ้ายขวาเพื่อมันได้กันเบาง่ายก็ดีซ้ายขวาเพื่อมันลงโตฝะนี้ฝะนี้เฮาก็คอยไหลคอยซับเข้าไปมันก็คือผมเว้าอะไรพี่น้องเอ้ยมันก็มีแล้วงายเพราะว่าเฟ้อละขยับเฮาแต่ละด้านเนาะมันเป็นงานลอยลอยโตฝั่งนี้เฮาละเขียนลายขาวๆบูบูเบาๆไปยังไม่ทันได้ขาดได้เลยแต่เฮาก็ต้องเฮือมันได้ข้างนึงเพื่อมันแล้วข้างนี้ก่อนเพื่อเฮาสิดึงจังหวะฝั่งนี้คอยไหลจังหวะเฮาแล้วก็เบิ่งไว้สัดส่วนแฮวปะลิ้นนวดข้างสัดส่วนซ้ายขวามันตรงกันบ่มันเสมอกันบ่สูงต่ำสำเริกอ่ะเฮาก็คอยแก้ไปเท่าน้อยพี่น้องคอยเอาเฮาเอาไงก็เฮาแห้งเท่าเดียวไม่ได้นะพี่น้องเฮาแห้งเท่าเดียวมันพลาดมาแล้วมันปลื้นไปแล้วโอ้ยพี่น้องเฮาต้องคอยซิ่วเฮาก็อยู่ม่อง9จุด9นี่แหละพี่น้องเฮาคอยไหลเฮาไปเลยเบิ่งกันไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยอากาศเปิดอากาศหน่ายมันคือผมเว้าอะไรมันงานแกะสลักเนาะงานมันเป็นงานนั้นละเอียดแน่จักน้อยกับสาแน่จักน้อยกับเปิ่งกันไปเด้อกำลังแรงใจกันเด้อพี่น้องเอ้ยการเปิดการเบอร์ได้เห็นตะลุยลงคลิปแกะสลักกับกินข้าวเอาอีแล้วอีตานี่หัวเฮามาเป็นกำลังแรงใจกันเด้อพี่น้องเอ้ยคอยเบิ่งไปนี่มีเกิน3มื้อแล้วพี่น้องเอ้ยคิดว่าหลังจากนี้ไปพอเฮาเฮือนตัดต้นโครงสร้างเพลือเฮือนรูปเฮือนเพลือได้ครบบ่ได้ละอันนี้ก็คือการไหลจังหวะมีแม่นจังหวะดนตรีเด้อพี่น้องเอ้ยจังหวะงานไหลเฮาไหลลงไปว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาทั้งมุมนี้มุมนั้นนะครับไหลขยับเฮาหากันว่าละเป็นชิ้นงานออกมาแต่ละชิ้นมันก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยอย่าแน่หึงแน่พอเป็นงานแกะสลักเนาะจักรวาลนี่เลยแหละว่าก็ดีเฮ็ดทำเป็น EP ไปเพื่อพี่น้องเฮาเบิ่งเพื่อพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งกันไปเลยเพื่อกำลังใจกันไปเลยล่ะคอยเบิ่งไปแล้วเบิ่งจนกว่ามันละสำเร็จเสร็จสิ้นท่านบุญมาวาสนามีมือเพิ่นยกซอฟ้าจังละพาพี่น้องไปเอาบุญท่านได้ไปวะท่านได้ไปเอาบุญน้ำเพิ่นกะละเอ็ดคลิปยกซอฟ้าเฮ้อพี่น้องป้องไปไอ้ใส่ยิงได้เบิ่งได้เอาบุญน้ำกันพี่น้องเอ้ยกะเยอะแยะได้ตั้งแต่ผู้ค้าแกะสลักมานี่ก็เอาแล้วได้แกะ2เถือแกะซอฟ้าพี่น้องเถือนึงหันเป็นซอฟ้า6โซฟาเพิ่นขอหงตัวนั้นเป็นไม้กันเก่าไม้ใหญ่ไม้มันป่าไม้มันป่าบ้านเฮาไม้ประจำจังหวัดนครพนมนะพี่น้องแต่ตัวนี้เป็นไม้ห้างพี่น้องเป็นไม้รังภาษากลางอันบ้านเฮาก็ไม้ห้างดอกเพิ่นหอมหอมเด้อพี่น้องเอ้ยดอกห้างผู้เฒ่าพี่หมอผู้เฒ่าไอ้ตะกี้เพิ่นล่ำเพิ่นละเอาดอกไม้อันดอกข้างนี่แหละมาเป็นความล่ำของเพิ่นมันหอมเลยเด้พี่น้องเอ้ยเพิ่นล่ำกับม้วนๆคือว่าหอมดอกอีกคือฮอด
บ้านหลังหอมดอกอั่งหอดบ้านเก่าได้กินเพิ่นลำนะพี่น้องอันนี้ไม้หั่งเอามาเฮ็ดไม้จิกไม้หั่งจะเป็นไม้มงคลอีกชนิดนึงพี่น้องเลยเพราะว่าไม้หั่งนี่เป็นก็คันวัดคันละเว้าไปแล้วก็ญาติมันติดมันพลาดเนาะผู้ป้าก็มีได้ศึกษาเรียนมาตำราไอ้พุทธประวัติก็ดีหากได้ยินไว้พระพุทธเจ้าเพิ่นนั้นปรินิพพานอยู่ไม่ห่างบ่หรือเพลือนี่แหละมีฮู้จักพี่น้องกันเว้าผิดเว้าพลาดเพลือไปขอโทษขออภัยเด้อเว้าไปหักไม้ห่างได้ยินแต่ว่ามันเป็นไม้มงคลเนี่ยครูเพิ่นก็เลยหาไม้ห่างมาเฮือแกะพี่น้องเอ้ยคันผู้เริ่มฮู้จักผู้เริ่มอันศึกษามาทางพุทธประวัตินะก็คอมเมนต์มาคุยกับตะดุ้ยในเด้อตะดุ้ยมีฮู้จักเว้าไปเรื่อยๆจักหน่อยโอ้อีตานี่เว้าเป็นผู้ที่แบบนี่แม่เลยขอโทษขออภัยไปนะมองนี้สะก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเฮ็ดแน่เลยก็มันมีหัวจักเนาะก็เว้าไปนะฮะได้ยินแต่ว่าไม่รังไม่รังนะฮะลูกค้าก็ได้ยินพอตำนี้ละมีเบ็ดมีเก้งนะมีหัวจักนะฮะเพื่อแกะพอได้อยู่แกะก็มีเก้งไปเด้อดอกพ่นชูที่ไทยไปนี่นะพี่น้องเอ้ยตามเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยยอกมันก็มีแล้วจักเธอแล้วบละเอ้ยขนมายอกกันอยู่นี่นะไปนอนอยู่ไปนอนอยู่ดีๆลูกไปนอนอยู่ดีๆไปแหน่โอ้นอนบละเลยเอายันเอาเย้แบบที่มันหอยเสาะจะเด็กแท้เหมือนนี้ฮะแกงานบลาคอนตอซิวได้นะมึงนี่บลาเอ้ยถ้าเกิดมันเลยเยอะถ้าไอ้นี่เลยถ้ามันเลย
มันเลยตำนภะนะบลาเยคือดื้อแท้มื้อนี้หือคือมาดื้อมาแอ้วแต่เด็กนะตัวที่อยู่นะปลานี่มันมีเป็นขนมหวานได้นี่ก็ผู้ดังนะคนตัวที่อยู่ก็ผู้ดังนะปลามันมีในเป็นขนมหวานเลยโอ้เจ้านี่มันจะบอกจิบุเองไปปวดเว้ยป้าจะนอนอยู่เธออยู่มันไปยังมากวนเขาไปคนละแกงานคนละแกงานเฮ้ยน้องทำไมออกโจ๊กเดี๋ยวน้องมีน้องตัวซอยมาออกโจ๊กได้เด็กนะหยาดมันงอกบ่มีเฮากินมันก็งอกบ่บ่ออซอได้กินหมกมันแท้ๆสิกินหมกมันบ่คือมาออซอมีเพิ่นกินเด้มีหยาดหมกมันกันบ่มาซอสิกินหมกมันบ่เอ้ยขอนตอซิ่วได้ปลาเอ้ยแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขออนุญาตปาดคำจบคลิปลงซ้ำนี้เด้อพี่น้องเอ้ยคลิป EP 5ที่ตามไปเรื่อยๆพี่น้องมันฮอด EP เลิกเลยขออนุญาตปาดคำจบคลิปลงซ้ำนี้เฮ้ยอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องปองปลายผู้ติดตามส้มตะดุยมาฮอดจนจบคลิปเพื่อกำลังแรงใจซึ่งกันและกันพี่น้องเอ้ยจักเลยในเลยแหละผู้เฒ่าอิดคลิปอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ขออนุญาตปาดคำจบคลิปลงซ้ำนี้เด้อครับผมขอบคุณครับ